ภาคธุรกิจและนักวิชาการก็แสดงความมั่นใจทีมเศรษฐกิจใหม่ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลหลังจากมีการปรับครม.ก็แนะให้รีบผลักดันโครงการลงทุนต่างๆให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เม็ดเงินนั้นหมุนเวียนในระบบครับโดยนายอิสระว่องกุศลกิจครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าครม.ชุดใหม่ก็ล้วนแต่เป็นคนหน้าเก่าที่ทำงานเป็นอยู่แล้วนะครับเมื่อเข้ามาทำงานก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักและพร้อมนำความเชี่ยวชาญมาทำงานได้ทันทีภาคเอกจึงมั่นใจในการทำงานของครม.ชุดใหม่นี้ด้านประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสภาผู้ส่งออกคุณนพพรเทพสิทธาก็บอกว่ารัฐมนตรีใหม่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดิมที่อยู่ในทีมเศรษฐกิจของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกไม่ต้องเริ่มงานกันใหม่ยกตัวอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เพิ่งนางสาชุติมาบุญยประพัฒน์อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรจะทำให้กระทรวงเกษตรแข็งแกร่งขึ้นในการเชื่อมโยงด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรด้วยครับส่วนนายอุตมะสาวนายนนะครับที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นทีมงานใกล้ชิดกับคุณสมคิดอยู่แล้วจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงกันมากขึ้นขณะที่คุณอัจฉกาศรีบุญเรืองไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็น่าจะผลักดันเรื่องนวัตกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลได้ดีเพราะว่าคุณอัจฉกาศรีก็เคยเป็นผู้บริหารของ BOI มาก่อนนะครับสำหรับคุณพิชิตอัคราทิตที่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของโครงการต่างๆโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นชื่อรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าโครงการนี้ความเร็วต่ำมากนะครับก็บอกว่าก็น่าจะต่อยอดงานด้านเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เติบโตไปได้ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณมนตรีโสคติยานุรักษ์ท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชนของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าท่านก็แสดงความคิดเห็นบอกว่ารายชื่อของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นั้นล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นนักยุทธศาสตร์จึงเสนอให้ช่วยขับเคลื่อนมาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยให้มีผลเป็นรูปธรรมด้วยจะได้มีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจครับครับนักวิชาการนิด้าบอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันรัฐบาลมีงบลงทุน 500,000 ล้านบาทยังตกค้างจากปีก่อน 100,000 ล้านบาทเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ 3.500 ล้านบาทตกค้างจากปีก่อน 100,000 ล้านรวมๆแล้วเงินลงทุนผ่านโครงการรัฐกว่า 1 ล้านล้านบาทหากผลักดันให้เกิดการลงทุนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจได้อีกมากเพราะหากหวังจะพึ่งพาการลงทุนจากภาคเอกชนในเวลานี้คงยากเพราะเอกชนไม่มีแผนขยายกำลังการผลิตจึงเหลือการลงทุนภาครัฐที่เป็นความหวังต่อภาวะเศรษฐกิจ